สวัสดีนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์ครบรอบเจวันนะครับจากเหตุการณ์คนร้ายบุกชิงทองที่ร้านทองออโรราห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดลบบุรีนะครับเดินทางมาจุดถึงวันนี้ครบวันที่7ถามว่ามีข่าวสารอะไรคืบหน้าจากที่เราได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้หรือไม่คุณผู้ชมครับผมสรุปคุณผู้ชมแบบนี้ ว่าข่าวสารเดิมเนี่ยนะครับที่มีความคืบหน้าก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็คือตำรวจเนี่ยพบว่ามีผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเนี่ยสามคนนะครับอันประกอบไปด้วยคนมีสีอันประกอบไปด้วยลูกหลานของผู้มีอิทธิพลและอีกคนถูกระบุว่าเป็นพลรเรืเนและอีกคนถูกระบุว่าเป็นพลรเรือนพอข่าวนี้ถูกจี้พอถูกขยายออกไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีสองคนที่เขา กลัวว่าเขาจะตกเป็นสองใน3ผู้ต้องสงสัยออกมาแสดงตัวกับตำรวจนะครับคุณผู้ชมครับคนแรกเป็นชายขากระเพกเพราะเขาเคยประสบอุบัติเหตุในอดีตนะครับแล้วบ้านของเขาเนี่ยก็อยู่ใกล้กับโรบินสันที่จังหวัดลบบุรีและตัวของเขาเองก็เป็นหลานท่านนายกเทศมนตรีจังหวัดลบบุรีออกมายืนยันครับว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชิงทองที่ ห้างทองอย่างแน่นอนนะครับเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็ออกมาแสดงตัวส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ถูกระบุว่าเป็นทาหารเป็นคนมีสีมียศเป็นจ่าสิบเอกอะไรประมาณแบบนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปแสดงตัวกับปอทว่าตัวเขาเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันและเขาก็ไม่ได้เป็นจ่าสิบเอกแต่เขาเป็นอดีตนักเรียนในสิบเป็นอดีตนักเรียนในสิบแล้วลาออกในขณะที่ กำลังเรียนอยู่หรือว่าเรียนไม่จบมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่คนร้ายอย่างแน่นอนนะครับพอข่าวออกมาสามคนออกมาแสดงตัวสองแสดงว่าตัดออกไปแล้วนะฮะตัดออกไปแล้วสองคนก็คือประเด็นของลูกหลานผู้มีที่พนที่ว่านั้นและตัวของคนมีสีที่เข้าใจว่าเป็นจ่าสิบเอกแต่จริงๆเขาเป็นแค่อดีตนักเรียนนายสิบที่เรียนไม่จบนะครับแสดงว่าก็ต้องเหลืออีกหนึ่งคนที่ถูกระบุว่าเป็นพลบร,ริเวณ แต่ว่าคนที่ถูกระบุว่าเป็นพลเรือนที่ว่านั้นยังไม่ได้มีการแสดงตัวออกมานะครับอันนี้คือข่าวที่ต่อเนื่องมาจากสามผู้ต้องสงสัยออกมาแสดงตัวแล้วสองเหลืออีกหนึ่งจบเท่านั้นนะฮะจบเท่านั้นทีนี้ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้ปรากฏว่าพอบอตรเนี่ยลงลบบุรีอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าใจว่าเป็นรอบที่สามพร้อมกับนักสืบชั้นยอดของเมืองไทยและมีปฏิบัติการจากตำรวจ ที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยนะครับออกตรวจคน้นหรือว่าบุกคน้นด้วยหมายคน้นจุดเป้าหมาย17จุดด้วยกัน17จุดด้วยกันตั้งแต่เช้ามืดของเมื่อวานนี้จะเรียกว่าเป็นปฏิบัติการฟ้าสางก็ได้นะครับออกค้นทั้งหมด17จุดยึดปืนมาได้13กระบอกคุณผู้ชมครับออกค้น17จุดยึดปืนมาได้13กระบอกซึ่งการออกคน้นปฏิบัติการฟ้าสางเมื่อวานนี้เนี่ย ไม่มีนักข่าวทราบนะครับไม่มีใครทราบเลยเพราะกว่าจะเป็นข่าวเนี่ยนะครับก็ต้องรอมาจนถึงช่วงบ่ายแล้วสิ้งว่าช่วงเช้ามืดเนี่ยไม่มีใครทราบและไม่มีนักข่าวรายงานด้วยนะครับและไม่มีนักข่าวรายงานแต่เอาจริงๆเนี่ยในวงในนักข่าวทราบครับว่าจะมีปฏิบัติการค้นฟ้าสางแต่นักข่าวไม่รายงานหรอครับนักข่าวไม่รายงานคือนักข่าวรู้ว่าอันไหนรายงานได้รายงานไม่ได้ อันไหนจะกระทบหรือไม่กระทบกับรูปของคดีนักข่าวทําข่าวพวกนี้เนี่ยเขาอยู่กับตํารวจมานานนะครับซึ่งก็จะไปตรงกับคาให้สัมภาษณ์ของพลตํำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพบตรที่บอกว่าวันนี้ที่มันยุ่งเนี่ยนะก็เป็นเพราะนักข่าวนําเสนอข่าวอ่าผมก็ต้องยืนยันนะครับว่าอย่างปฏิบัติการตรวจ้น17จุดฟ้าสางเนี่ยนักข่าวเขารู้ครับ แต่เขาไม่รายงานหรอกครับเพราะเป็นปฏิบัติการตรวจค้นเขาก็รอให้มันตรวจค้นเสร็จก่อนเขาถึงเอามารายงานอีกครั้งหนึ่งทีนี้พบตรอก็ไม่รู้ว่าสับขาหลอกหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าสับขาหลอกหรือเปล่าคือตําหนิสื่อบอกว่าทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันวุ่นวายตำหนิสื่อบอกว่าทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันวุ่นวายและทําให้คนร้ายเนี่ยตื่นตัว โดยผบตรพูดถึงขนาดที่ว่าเนี่ยตอนที่ผบตรให้สัมภาษณ์เขาก็เชื่อว่าโจรก็ดูก็ฟังอยู่และเชื่อว่าโจรน,นั้นออกจากพื้นที่ไปแล้วแล้วก็ไปชายแดนแล้วเป็นเพราะนักข่าวที่รายงานข่าวมากไปแต่ไม่รู้นะครับว่าพบตรเนี่ยให้ขา่ขา,า,นะวา,ขาวสับขาหลอกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าให้ข่าวสับขาหลอกหรือเปล่าเพราะถ้าผบตรพูดว่าโจรหนีออกจากพื้นที่ไปชายแดนแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะค้นทาไมที่ลบบุรีถู่ไหม แล้วจะค้นทาไมที่ลบบุรีตั้งสิบเจ็ดจุดบางสื่อบอกสิบสี่จุดถ้าถ้าโจรหนีชายแดนและจะออกนอกประเทศไปแล้วขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะหลุดมือไปแล้วนะครับถ้าเป็นไป,นปนตามที่ผอบอตอรอว่าไม่รู้ว่าสับขาหลอกหรือเปล่านะฮะเอาตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนงานนี้เนี่ยมันต้องใช้วิชายุทธ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทีนี้ตามที่ผมพาดหัวเอาไว้เนี่ยนะครับว่ามีการล็อกตัวไปค้นในเซฟเฮาส์ out. อันนี้เป็นข้อมูลของระดับเดลิเนิวลเลยนะฮะ เดลี่นิวพาดหัวข่าวเช้านี้เป็นสื่อเดียวเลยนะครับที่พาดหัวข่าวเช้านี้บอกว่าล่าสุดมีการล็อกตัวได้แล้วแต่พบรตรพูดอีกอย่างหนึ่งไงฮะคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าสับขาหลอกหรือเปล่าล็อกตัวได้แล้วและนําไปสอบปากคําอย่างละเอียดที่เซฟเฮาเอออันนี้เดลี่นิวรายงานนะครับเป็นสื่อเดียวผมก็เอามาสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบว่ามันจะเป็นไปได้ไหม ว่าถูกจับแล้วและกําลังถูกสอบปากคําในเซฟเฮาส์และถ้าเป็นไปได้ว่าถูกจับแล้วมั่นใจว่าเป็นคนร้ายทําไมต้องเอาไปเซฟเฮาส์เอาไปเซฟเฮาส์ไปสอบปากคําด้วยเหตุผลอะไรเพราะเซฟเฮาส์ไม่ได้มีอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ประการใดก็น่าจะทําให้มันชัดเจนไปนะครับคุณผู้ชมครับเอานะฮะคือทั้งหมดเนี่ยผมรวบรวมข้อมูลมาให้ได้รับทราบกันนะ ไล่ตั้งแต่ผู้ต้องสงสัยออกมาแสดงตัวแล้วสองคนบอกว่าไม่ใช่คนร้ายไล่ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตรวจค้นฟ้าสางพอบบตรลงพื้นที่ด่านข่าวบอกว่านําเสนอข่าวมากไปทาให้โจรหนีไปชายแดนแล้วแต่ในขณะเดียวกันสื่ออย่างเดอดีนิวก็นําเสนอว่าจับได้แล้วและมีการบล็อกตัวไปที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งนี่ฮะคุณผู้ชมครับนะนี่คือข่าวสารที่ล่าสุดเลยผมอัปเดตที่ได้รับทราบ ไม่มีข่าวปลอมแน่นอนนะติดตามกันทุกเช้าแบบนี้ก็จะมาอัปเดตด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆ